หลังจากที่กู้ภัยเขาไปรับผู้ป่วยโควิดออกมาจากบ้านนี่ครับโมเมนต์นึงที่มันบีบหัวใจจริงๆก็คือผู้ป่วยเนี่ยกลายเป็นเด็กเล็กที่ต้องแยกตัวออกมาจากครอบครัวพ่อแม่ยังไม่เป็นแต่ลูกเป็นแล้วก็ต้องเอาเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามหรือว่าโรงพยาบาลนะครับซึ่งอันนั้นก็ปวดใจว่าปวดใจแล้วนะครับล่าสุดครับมีโมเมนต์ที่ปวดใจสำหรับคนทำหน้าที่จริงๆเพราะว่าจุดที่เขาไปรับเนี่ยไม่ใช่จุดอื่นจุดไกลครับไปที่บ้านตัวเองแล้วไปรับแม่ของตัวเองออกจากบ้านครับเพื่อเข้าไปทำการรักษาเนี่ยแหละครับนี่ครับคุณผู้ชมครับโมเมนต์เนี้ยนะฮะถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นสีหน้าสีตาของเจ้าหน้าที่นะครับที่เขาทำงานอยู่เนี่ยนะครับเพราะว่าอยู่ในชุด PPE ก็ต้องป้องกันตัวเองแต่นี่คือคุณแม่ครับคุณแม่ของตัวเองนะครับที่มีปฏิกิริยาแบบนี้ออกมาเนี่ยเพราะว่าก็เป็นห่วงคุณแม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วบอกว่ามันยากจะกั้นน้ำตาจริงๆนี่เป็นวินาทีนะครับที่เผยแพร่ผ่านทางเพจมูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพครับแล้วก็มีการระบุข้อความว่าเราทุ่มเททำงานเพื่อผู้ป่วยโควิดทุกคนและภาวนาว่าอย่าให้มีวันที่ต้องเป็นเรานี่ฮะพอแบบนี้ออกมาปุ๊บทางเพจก็มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าคนที่ลงไปก้มกราบคนเนี้ยชื่อคุณอ้วนครับปกติแล้วก็จะออกไปรับส่งผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามแล้วก็จะนั่งรับโทรศัพท์ที่มูลนิธิเพื่อรับเคสของผู้ป่วยเป็นประจำทุกวันครับมีทั้งการส่งกลับภูมิลำเนาด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งครับวันนี้ก็มาถึงจริงๆคุณอ้วนออกไปรับได้รับแจ้งเคสว่าให้ไปรับที่จุดนี้ก็เอ๊ะมันใกล้ๆกับบ้านเลยนะพอไปถึงปุ๊บอ้าวบ้านของตัวเองอ้าวแม่ตัวเองแท้ๆเลยที่ต้องไปรับนะครับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดก็คือคุณแม่เนี่ยแหละครับก็ต้องนำไปส่งโรงพยาบาลสนามชาวเน็ตที่เห็นจากเพจนี้นะครับก็ต่างเข้าไปให้กำลังใจคุณอ้วนขอให้คุณอ้วนคนดีเนี่ยสิ่งที่คุณอ้วนทำความดีมาเพื่อผู้ป่วยท่านอื่นๆส่งผลให้คุณแม่ปลอดภัยแล้วก็หายป่วยในเร็ววันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองจริงๆครับที่มันเกิดขึ้นในสังคมเรา